ทิริตายายโนราตายายในความรู้สึกของชาวบ้านนั้นยิ่งใหญ่นักมีความหมายทั้งมิติของความรักความผูกพันความปรารถนาดีการคุ้มครองดูแลและการควบคุมตลอดจนการลงโทษตายายมีบทบาทต่อปัจเจกชนในการเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจเสมอพระในพุทธศาสนาและมีบทบาทต่อกลุ่มเครือญาติในด้านการรวมกลุ่มเสมือนการนับถือศาสนาเดียวกันเป็นศาสนาย่อยเฉพาะกลุ่มของตนโดยมีหลักการร่วมกันทั้งชุมชนหากเปรียบเทียบในพุทธศาสนาปัจจุบันอาจจะดูเหมือนการนับถือเกจิอาจารย์คนละอาจารย์กันหากแต่อยู่ในกรอบและหลักการเดียวกันนอกเหนือจากการให้แล้วตายายยังทำหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของลูกหลานทั้งในที่ลับที่แจ้งโดยเฉพาะในระหว่างเครือญาติหากการกระทำความผิดหรือผิดบรรทัดฐานตายายซึ่งมีสภาพเหมือนสามัญสำนึกจะคอยตอกย้ำความผิดและลงโทษในที่สุดฤทธิ์ของตายายเป็นสิ่งที่ไม่ควรต่อต้านหรือทัดทานเมื่อตายายให้ทำอะไรก็ต้องทำหากไม่ทำจะเกิดโทษอย่างกรณีที่ตายายให้ลูกหลานรำโนราเด็กสาวคนหนึ่งไม่ยอมรำตลอดจนสะบัดหน้าหนีพอตายายเข้าโรงมโนราเด็กสาวก็ชักจนต้องทำพิธีขอขมาลาโทษตายายช่วยรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะความป่วยไข้ที่นอกเหนือจากการเยียวยาของแพทย์เช่นกรณีที่เด็กทารกเกิดมาไม่ยอมกินนมโดยเอาเทียนเวียนที่หน้าเด็กทารกน้ำตาเทียนไหลหยดลงหน้าเด็กแต่เด็กก็ไม่ร้องแล้วหลังจากนั้นก็กินนมได้จากการช่วยเหลือของตายายไม่จำกัดว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือถูกศีลธรรมเท่านั้นบางครั้งตายายก็ช่วยลูกหลานกระทำผิดซึ่งสะท้อนถึงความรักการปกป้องในเชื้อสายเช่นการปกป้องลูกหลานที่ไปขโมยวัวแล้วถูกตามล่าให้หลบรอดปลอดภัยเป็นต้น